เที่ยวครับต้องไปอาจารย์มาคนเดียวครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะอยู่พื้นถนนครับสถานที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างครับที่เราจะต้องกลับมาดูคืนนี้เป็นคืนวันพระด้วยกับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการรุ่นเก่านะครับแล้วก็แฟนรายการใหม่ที่มาจากเดอะโค้ชทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของกัปตันสมุยครับเราเป็นรายการที่พาไปจนภัยเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่เน้นสิ่งลี้ลับหาคำตอบไม่ได้หรือมันมีคำตอบอยู่ด้านในเราจะร่วมค้นหาไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์นิดนึงตรงด้านหน้าเมื่อกี้ก็ที่เห็นนั้นก็จะเป็นป้อมยามนะครับของทางเข้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่บนเขานะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับอุปกรณ์นี้ก็จะดูคลุกคลักนิดนึงนะผมสิ่งสำคัญเข้าป่าเข้าดงนะตัวพร้อมนะเพื่อนๆใครสังเกตเห็นอะไรสิ่งใดก็ช่วยคอมเมนต์มาเร็วๆนะครับขอทุกท่านโปรดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวไปเห็นเฉพาะทางเข้ากันก่อนแล้วกันฮะนี่คือทางเข้าครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับพี่แก้วคุณธีรวัฒน์สวัสดีนะครับโอเคครับผมทุกท่านโปรดกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเราจะต้องการเพื่อนๆที่จะเข้ามาร่วมประจนภัยไปพร้อมๆกันเยอะๆนะฮะสำหรับวันนี้เพราะกัปตันมาคนเดียวจริงๆโอเคขอดื่มน้ำสักอึกหนึ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขออนุญาตนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนคือรูปภาพที่ผมเอาขึ้นเป็นหน้าปกนะของครั้งนี้เดี๋ยวให้แอดมินขึ้นไว้ที่หน้าเพจของ Facebook นะฮะมีบางสิ่งบางอย่างครับที่เราเพิ่งมาเห็นถ้าเราจับภาพไว้ได้พี่แมวจากญี่ปุ่นด้วยนะครับสวัสดีครับญี่ปุ่นเพิ่งหยุดตกนี่ทำไมยุงเยอะแบบนี้เยอะมากมากเพื่อนคิ
ิ่งที่ผุหักลงมาขวางทางเพื่อนอันตรายมากๆเลยออกจากพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะเป็นต้นมะม่วงใหญ่นะครับยืนต้นตายกลางป่าเพื่อนถ้ำแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไปแล้วนะครับท่านเคยมีพระธุดงค์เนี่ยท่านเคยมาจำปรากฏอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆนะฮะแล้วตอนนี้ท่านได้มรณภาพในสถานที่แห่งนี้โดยที่มีชาวบ้านมาพบว่าท่านมรณภาพไปได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ทราบว่ากี่วันนะฮะผมคิดว่าวันนี้วันพระผมอยากจะเข้ามาสวดพระคาถาชินบัญชรณสถานที่แห่งนี้ครับเพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้กับท่านเตือนระวังด้วยใส่รองเท้าบูทหรือเปล่าแน่นอนครับพี่แมวนี่ไงรองเท้าบูทที่พี่แมวส่งมาผมเตรียมพร้อมมาดีมากวันนี้ขอบคุณมากครับพี่แมวตอนที่เข้ามาเมื่อกี้ผมก็รายงานตัวกับที่ป้อมยามเรียบร้อยนะครับมีการให้ท่านให้เขาเนี่ยดูบัตรประชาชนแล้วก็จดเบอร์โทรเอาไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินใดๆนะครับว่าป่าเขาแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายมากๆแต่เรื่องคนที่จะขึ้นมาเพื่อนตัดออกไปได้เลยเพราะว่าคนที่อยู่พื้นที่ตรงนี้เขารู้กันดีว่าที่เนี่ยน่ากลัวขนาดไหนเขาไม่ขึ้นมาแน่คนลุกบรรยากาศนี่มาคนเดียวนี่สุดๆเพื่อนๆเอ้ยโอ้โหแอดมินได้รูปที่กัปตันส่งให้ดูไหมที่ใน Messenger ถ้าจะเอาแปะขึ้นตรงหน้าเฟซก็ได้นะแต่อยากให้เพื่อนๆช่วยดูไลค์กันก่อนเดี๋ยวใครอยากเห็นเนี่ยกลับมานะครับกลับมาดูที่เฟซเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ซูมแล้วเพื่อนๆเห็นอะไรเพื่อนๆจะต้องขนลุกไปตามๆกันนะฮะโลกไทยในครั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเห็นเลยผมเพิ่งมาเห็นในวันนี้เองนะฮะโอ้โหตรงนั้นมีศาลเล็กๆอยู่นะฮะเป็นศาลเจ้าที่ของที่นี่แน่นอนเดี๋ยวเราขึ้นแวะบอกกล่าวท่านก่อนขออนุญาตนะครับผมแต่ตอนนี้ได้ผุพังไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับสัญญาณตอนนี้ยังโอเคนะครับผมหวังว่านะฮะ
ได้ยินเสียง อะไรบางอย่างแต่มันไม่ชัดเพราะว่ามีเสียงเรือกับเสียงคลื่นที่ทะเลเนี่ยมันกบคือวันนี้เนี่ยสถานที่ที่เราจะสำรวจเพิ่มเติมเนี่ยจะมีห้องถ้ำที่เป็นห้องถ้ำขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องเดินลึกเข้าไปลึกขึ้นเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีห้องถ้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยครั้งนี้เราจะเข้าไปดูกันในคืนวันพระแบบนี้นะแต่ที่สำคัญเพื่อนเรามาคนเดียวสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นกุฏินะครับกุฏิของพระธุดงค์นะครับที่ท่านเคยมาสร้างเอาไว้แล้วตอนนี้ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปแล้วจนผุพังไปหมดแล้วเพื่อนๆในมุมเห็นมุมพิษเลยอ่ะสีปกติจะเห็นสีน้ำตาลครับแต่ตัวนี้จะออกดำๆอ่ะต้องระวังวังเวงเหมือนเดิมเพื่อนขออนุญาตนะครับหลวงพ่อขออนุญาตครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาแล้วขนลุกครับผมเดี๋ยวมีบางสิ่งบางอย่างเพื่อนที่ผมอยากจะบอกโอ้ยขนลุกขนลุกมากๆเดี๋ยวๆขออนุญาตนะครับขนลุกมากๆเลยอ่ะโอ้ยหลวงพ่อโอ้นมัสการครับขอกราบนมัสการพระพุทธรูปก่อนนะเดี๋ยวผม
จะบอกเพื่อนๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างตอนนี้อันนี้คือตู้ที่เป็นตู้เก็บพระคาถานะครับแล้วก็บทสวดต่างๆเนี่ยอยู่ในตู้ที่ยังถูกปิดไว้อยู่ในห่อพลาสติกอย่างดีนะครับบรรยากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะนี่รูถ้ำเนี่ยผมเคยมุดเข้าไปแล้วแต่ครั้งนี้ผมไม่ขออนุญาตมุดเข้าไปนะฮะเพราะว่ามาคนเดียวแล้วจะรู้สึกว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะไม่มีคนคอยส่งอุปกรณ์ให้เพราะช่องทางเข้าเนี่ยจะพอดีตัวผมเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสวดมนต์ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆจำช็อตตรงนี้ไว้นะฮะจำช็อตตรงนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปเฉลยให้เพื่อนๆฟังรับรองเพื่อนๆต้องทึ่งกับสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆเนี่ยทุกอย่างแน่นอนอยากให้เพื่อนๆแชร์ไปเลยนะครับคลิปนี้มีอะไรที่เซอร์ไพรส์เยอะมากแชร์ไปเลยครับไม่น่าแตกแน่นอนคลิปนี้ผมบอกไว้เลยพระพุทธรูปท่านจะส่งมันยิ้มชัดเจนมากนะครับวันนี้มองจากด้านข้างมาสักครู่นี้นะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสวดพระคาถาก่อนนะเพื่อนๆวันนี้วันพระครับเลยมาสวดมนต์ให้กับหลวงพ่อนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ด้วยทุกท่านสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตกาโมระเภปุตังธนกาโมระเภทนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายมราชานุทาเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขะโตนะโมพุทธายะเอยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสัพพังละสังเยติวิงสุนราสภาตันหังกลาทโยพุทธาทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัจเกเตมุสลาสีเซปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสปัพพุนากโลหาทะเยเมอนุรุทโธสาลิปุโตจทักขิเนโพนทันโยปฏิภาคสมิงโมกลาโนจวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอนันทาราหุโลกัสโปจะมหานามุภาสุงมมโสตเกเกสโตปิติภาคสมิงอ
โมคคลานโนแต่ว่ามะเกทักกิเนสวะเนมัยหังอาสุงอนันทะลาหุโลตัสโปจะมหานามอุปาสุงวะมะโสเกเกสโตปิฏิภาคัสมิงสุริโยวุปปังกะโลนิสิโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทะโกโสมัยหังวะตินิจังปฏิทาสิคุณาคะโลคุณโนอกริมาโลจะอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติลกามะมะเซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสิระเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังกุลโตอาสิทักิเนเมตตาสุตกังทัชคังปัจจโตอาสิวาเมคุลิมาลกังขันธโมลปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชัชนังอาสิเสสาภกาลสันติตาชินานานาวรสังยุตตาสตัปปาการลังคตาวตาปิตาริสัญชาตาไพรชันตุตวาอาเซสาวินิยันยันตุอนันตาชินาเตยสาวัสโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชละมะชัมหิวิหารันตังมหิตะเลสทาปาเรนตุมังสเปเตมหาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทธโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชเลติชินะปัญชละคาถานิทิตาชะจาตาสาสีสังหาโกภะกัดเกมิกุโสปุเทเสเอทละตะขาอาชิวะอาวชิสีตังข้าพเจ้าของที่กุศลข้าพเจ้าได้มาสวดคาถาพระคาถาชินะบัญชรในวันนี้ให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าที่ได้มาสวดพระมหากถาในวันพระแห่งวันนี้ขอทุกท่านรับกุศลและโปรดกล่าวคำอนุโมทนาสาธุก็รับกุศลจากข้าพเจ้าและให้ดวงวิญญาณของทุกท่านพ้นจากสรรพสุขได้พบกับความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ถ่ายทอดผู้สิ่งต่างๆในวันนี้ที่เป็นบุญกุศลให้แก่ทุกท่านได้อย่างสะดวกราบรื่นเถิดตื่นเต้นมากๆเพื่อนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างตลอดเลยคนหัวลุกขอบคุณมากครับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาอยู่ใกล้ๆตลอดเลยเพื่อนๆเมื่อกี้จนแบบแทบจะไม่มีสมาธิในการสวดเลย โอเคจากจุดนี้เดี๋ยวเอาที่กุศลให้แก่หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อผมไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรแต่ขอให้ท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าขอให้ท่านหลุดพ้นจากสิ่งพันธนาการใดๆทั้งปวงจากสถานที่แห่งนี้และพบทางสว่างของท่านคุณครับเดี๋ยวผมจบจากตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูถ้ำใหญ่อยู่อีกจุดนึงเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินผ่านตรงนี้ก่อนนะคนลุกนี่แหละตรงจุดนี้แหละผมไม่รู้นะว่าเป็นสถานตรงจุดที่ท่านมรณภาพตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหเพื่อนๆพอเดินผ่านจุดนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไปดูถ้ำใหญ่ครับลกเฮ้ยไฟดับเดี๋ยวไฟดับขออนุญาตนะครับแป๊บนึงโอเค
ห่วงเพื่อนๆลกแค่นี้กับตันสบายตันลุยคนที่เข้ามาแล้วกดแชร์ผมด้วยนะฮะเรากำลังจะไปบุกถ้ำใหญ่ถ้ำตรงที่เป็นจุดเคยใช้ในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่น่าจะมาก่อสร้างสถานที่แห่งนี้แต่ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานมากแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่มาก่อตั้งก่อสร้างท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะแต่นานมากแล้วเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆถ้ำสีเขียวเลยดูเป็นเขียวตะไคร่น้ำนะฮะจะมีลักษณะเหมือนห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าผุพังไปหมดแล้วเพื่อนๆถาวรนี่ขึ้นแบบหนามากขออนุญาตครับหอยายไกลนะฮะชื่อว่าหอยายไกลเพื่อนๆขอญาติยายไกลนะครับเดี๋ยวเราจะขอเข้าไปในพื้นที่ที่ท่านน่าจะเคยมาทนุบำรุงสถานที่แห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมขอญาติครับกลัวสัญญาณหายด้วยผมจะค่อยๆนะเฮ้ยแต่ว่าอันเนี้ยครั้งก่อนที่ผมมาเนี่ยก็เป็นเดือนๆแล้วเพื่อนแต่ว่าเสือน้ำมันเนี่ยไม่ได้อยู่สภาพแบบเนี้ยสัญญาณยังโอเคนะผมลุยต่อโอเคนะตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในส่วนของถ้ำแล้วสูงมากดูกลางคืนแล้วยิ่งดูสูงเข้าไปสัญญาณภาพยังโอเคนะครับทุกท่านเนี่ยตรงนี้มีขวดน้ำมนต์อยู่ขวดน้ำมนต์แน่นอนเพื่อนเงียบมากโอ้ยได้ยินเสียงอะไรนิดเดียวนี่คือชัดมากข้าพเจ้าขออุทิศกุศลร่วมกับผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาให้แก่ผู้ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าท่านจะชื่ออะไรขอให้ท่านโปรดรับกุศลและอวยพรอวยชัย
ให้พวกข้าพเจ้าและผู้ชมทางบ้านผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยเถิดขอให้พวกเราทุกคนอยู่รอดปลอดภัยและโชคดีตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุครับโหตื่นเต้นเพื่อนมาคนเดียวได้อยู่สถานที่แบบนี้ด้วยโอ้โหเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นช่องเข้าไปอีกแต่ว่าผมเข้าไปแล้วน่าจะสัญญาณหายแน่นอนทะลุขึ้นไปถึงป่าด้านบนเลยเพื่อนได้ยินเสียงอะไรตรงโซนนี้ก็น่าจะเคยโดนคนเข้ามาหรือคนไปจนหมดแล้วเพื่อนๆไม่มีสิ่งใดที่เป็นร่องรอยของสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เราสามารถที่จะสืบค้นประวัติหรือว่าหาเพิ่มเติมได้ก็เพียงเหลือแต่เพียงป้ายที่อยู่ตรงทางเข้านะครับที่ชื่อว่าหอยายไกลทำให้เรารู้ว่าผู้สร้างเนี่ยท่านน่าจะชื่อยายไกลนะเพื่อนครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่จะย้ำเตือนอยากที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องราวของการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ในช่วงนี้นะเพื่อนซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดมากๆเลยเกี่ยวกับการที่เราต้องมารับรู้ว่ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยยอมแพ้ต่อความยากลำบากต่อวิกฤตการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เนี่ยแล้วทำการจบชีวิตตัวเองลงไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆลองคิดดูว่าหากตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปแล้วเนี่ยคนที่เขาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าคนที่เขาแค่รู้จักเนี่ยจะรู้สึกแย่ขนาดไหนนะการที่ได้อยู่ช่วยเหลือกันเป็นกำลังใจให้กันในยามนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากที่สุดเลยหากเราลองนึกถึงว่าวันนี้เนี่ยเรายอมแพ้ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราอยากจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวเพื่อจบชีวิตตัวเองแล้วหนีไปเนี่ยเพื่อนลองคิดกลับกันดูก่อนคิดถึงว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวแล้วมีคนในครอบครัวเราเนี่ยอยากจะจบชีวิตเพื่อหนีปัญหาไปแล้วทิ้งไว้ปัญหาไว้หรือว่าทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้เราเนี่ยเผชิญอยู่ข้างหลังให้เราคิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปโดยที่เราทิ้งปัญหาอะไรต่างๆนั่นเราลองคิดถึงตัวที่เราเป็นหัวอกคนในครอบครัวเราก่อนเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกถึงความยากลำบากความเศร้าโศกเสียใจที่มากเป็นทวีคูณอย่าทำนะเพื่อนไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปถ้าคิดยอมแพ้หรือว่าหนักหนาสาหัสยังไงก็อย่าทำแบบนั้นจะจบชีวิตตัวเองหรือว่าจากโลกนี้ไปโดยที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวทุกคนยังล้วนเป็นกำลังใจให้คุณอาจจะโชคไม่ดีที่ไปเจอคนที่ไม่ได้ให้กำลังใจแถมซ้ำเติมคุณแต่มันเป็นส่วนน้อย
มันเป็นส่วนน้อยมากๆเพื่อนคนเหล่านั้นน่ะคนที่คอยมาซ้ำเติมคนอื่นน่ะถือว่าเป็นคนที่ไม่ดีเราอย่าไปใส่ใจอย่าไม่ต้องเอาคุณค่าของคนประเภทนั้นมาใส่หัวยังมีคนที่รอให้กำลังใจเพื่อนอีกเยอะนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาย้ำเตือนอยากจะมาเตือนอยากมาให้กำลังใจกับเพื่อนเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเวลาแค่ปีเดียวเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราจะคอยมาสอนลูกสอนหลานเราในอนาคตว่าเราผ่านมันมาแล้วเราแข็งแกร่งขนาดไหนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเจอมาในอดีตเหมือนเรื่องโรคซาร์โรคไวรัสหวัดไข้หวัดใหญ่2019พวกนี้เรามานั่งคุยเฮ้ยเราเป็นมาแล้วกูเป็นมาแล้วแล้วทุกคนก็บอกว่าเนี่ยเคยผ่านมันมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะไปพูดถึงเรื่องเหล่านี้วิกฤตการณ์เศรษฐกิจหนักหนาสาหัสต้มยำกุ้งฟองสบู่แตกเนี่ยเราเจอมาหมดแล้วเห็นไหมเรายังเคยผ่านมันมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบอกลูกบอกหลานเราได้แบบนั้นอีกอย่ายอมแพ้ทุกคนกัดฟันสู้ไปด้วยกันลำบากเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจให้ครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกิจกรรมของเราต่อยังเหลืออีกทางออกอีกเพื่อนๆยังลุ้นกันต่อไม่ได้แค่แบบเข้ามาแล้วจบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ท่านที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ถ้ำใหญ่หอใหญ่ไกลนะกลางป่ากลางเขาเดี๋ยวเรากำลังจะเดินออกไปนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วบรรยากาศอึดอัดมากต้นไม้มันเยอะมากเพื่อนๆดูนี่เหลือช่องให้ผมแค่ไม่ถึงฟุตนะเนี่ยเนี่ยที่ผมจะเดินออกไปได้เนี่ยนอกนั้นก็ต้องแหวกสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ช่วยแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้กัปตันมาคนเดียวครับผมน้องปาร์คลาป่วยครับป่วยเสียใจจริงๆเลยวันนี้น้องพีได้ข่าวว่าจะมาเรื่องเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มานะงั้นเอาน้องพีมาละเนี่ยต้นอะไรเนี่ยกลิ่นแรงมากกลิ่นเหมือนสมุนไพรอะไรสักอย่างเพื่อนจะว่าหอมก็หอมนะแต่แรงมากฉุนเลยเก็บไปสักใบดีไหมขออนุญาตนะครับกลิ่นแรงมากจมูกแบบคัดๆอยู่ในโล่งเลยอ่ะโอ้ยอย่าดับไฟกระพริบตลอดเลยเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายอีกตัวนึงอย่าผินพลาดเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ผมได้สวดมนต์ไปนะครับหากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็ร่วมอุทิศกุศลได้นะครับสำหรับสถานที่อย่างนี้คือพระท่านที่ยังอยู่ที่นี่เนี่ยท่านก็จะได้รับกุศลจากเราในวันพระแบบนี้ด้วยนะครับโอ้ยทุกๆไลค์ทุกๆการที่เข้ามาถ่ายทำวิดีโอเพื่อนผมคิดว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดเข้ามาในกล้องตลอดแหละแต่เราไม่ได้สังเกตมันให้ดีเองอ่ะ
แต่ครั้งนี้ผมสังเกตไงแล้วเราได้เจอจริงๆเดี๋ยวผมออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะเราพูดถึงท่านหลายครั้งแล้วผมก็ไม่อยากรบกวนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการพูดถึงท่านบ่อยๆนะโอเคครับเดี๋ยวบอกลาพระพุทธรูปก่อนนะหลวงพ่อข้าพเจ้าขอบคุณหลวงพ่อที่ปกปักรักษาให้ข้าพเจ้าได้ถ่ายทำวิดีโอได้อย่างปลอดภัยอนุโมทนาสาธุกับทุกสิ่งทุกอย่างครับตื่นเต้นเพื่อนๆจำตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวผมไปบอกข้างนอกโอ้ยเปิดอยู่อย่างนี้นี่ขออนุญาตนะครับโอเคเพื่อนๆเราไปดูหอยายไกลครับสำหรับวันนี้เรียบร้อยเราเดินออกไปจากป่านี้พร้อมกันก็ขอขอบคุณนะครับทุกดวงวิญญาณที่สถานที่แห่งนี้นะขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญครับว่าตรงข้างๆนี่จะเป็นที่ตั้งของโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆ นะแต่สถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเราเลยเพื่อนๆเราต้องดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยตรงนี้แอดมินได้อัพโหลดภาพที่กัปตันส่งให้อ่ะหรือยังกัปตันจะพูดถึงแล้วนะให้เพื่อนๆเนี่ยกลับไปดูภาพแล้วเดี๋ยวซูมดูที่มุมขวาเพื่อนๆโอ้ขนลุกมุมขวาของรูปหากใครแบบไม่แน่ใจว่าเป็นรูปจริงหรือเปล่าไปดูในไลฟ์ก่อนเลยโอ้ยไปดูในไลฟ์ก่อนเลยจะได้เห็นว่ามันเป็นรูปที่เราแต่งหรือเปล่าในวิดีโอแบบคาตาเลยเพื่อนไม่ได้เหนื่อยนะเพื่อนๆนะที่หอบไม่ได้เหนื่อยแต่หัวใจมันเต้นเร็วมากเลยตื่นเต้นไม่คิดว่าตัวเองจะกล้ามาที่นี่คนเดียวได้บรรยากาศสัญญาณโอเคนะครับทุกอย่างโอเคนะ
เพื่อนเห็นตรงจุดที่ผมบอกว่าให้จำตรงจุดนั้นไว้ไหมนั่นแหละตรงจุดนั้นอะครั้งที่แล้วอะเราจับภาพของเป็นลักษณะคล้ายกับก้อนหินเพื่อนๆ เป็นก้อนหินก้อนใหญ่แต่พอเราซูมเข้าไปใกล้ๆเพื่อนๆผมไม่อยากชี้นำเป็นหัวคนชัดๆเลยหัวคนลุกเป็นหัวของพระเฮ้ยดูลักษณะเหมือนพระภิกษุองค์นั้นน่ะที่เขาเคยมีคนบอกเล่าว่าท่านลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้ชัดเจนเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆลองไปดูเดี๋ยวผมให้แอดมินแปะไว้แอดมินทำไม่เป็นเดี๋ยวผมไปรีบไปแปะไว้ให้เฮ้ยเฮ้ยตกใจให้เพื่อนๆไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวผมมาแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนๆไปดูว่าสิ่งที่ผมเห็นผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่มาเข้าไปดูเมื่อกี้ผมก็กล่าวว่าจะเจอว่าเป็นก้อนหินแต่ไม่มีเพื่อนๆไม่มีก้อนหินนั้นแล้วแล้วสิ่งที่เราเจอวันนั้นคืออะไรอ่ะใครจะมาย้ายก้อนหินไปอยู่ๆมาย้ายก้อนหินเล่นกันน่ะเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากจะมายืนยันไงไม่มีก้อนหินนั้นไม่มีวันนี้น้องป้าเดินป่วยผมเลยต้องมาคนเดียวไงเพื่อนๆครับเคผมหมดมาถึงทางออกแล้วเฮ้ยตกใจแมวเหมียวตัวใหญ่มากเหมียวตัวใหญ่แอดมินทำเป็นไหมเดี๋ยวขอโอเคครับผมออกมาแล้วเพื่อนๆตื่นเต้นโคตรอ่ะแล้วความรู้สึกเหมือนกับว่าแกเดินตามมาส่งอ่ะท่านอยู่นั่นแหละท่านอยู่ในนั้นแหละให้เพื่อนๆไปดูแอดมินอัพรูปลงในเพจนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิดีโอนั้นอ่ะมีรูปอันนั้นอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วอีกอย่างนึงวันนี้ทำไมไม่มีเดี๋ยวเรามาสังเกตกันไม่มีรูปแบบรูปทรงเหมือนกับวันนั้นเลยเพื่อนๆโอเคเหงื่อแตกเพื่อนก็ขอขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันในวันนี้โคตรลุ้นมีเสียงหัวเราะเล็กๆตรงนี้นั่นหัวเราะเบาๆเล็กๆเป็นเสียงเหมือนไม้สีกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันคล้ายๆเลยเราพยายามที่จะเอาภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราพอจะไปหาให้กับเพื่อนๆได้เห็นได้ดีที่สุดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆตั้งสติยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่จะเป็นการสนับสนุนช่องพวกเราได้นะครับกับการเสี่ยงประจนภัยในวันนี้ของผมยังไงก็ไม่เหนือกว่าเนื้อไม่เหนือบากกว่าแรงเพื่อนที่จะนำภาพบรรยากาศภาพเหตุการณ์แบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกทุกๆสถานที่ผมกล้าไปหมดแต่ขอให้เพื่อนๆช่วยกดให้ผมด้วยเนี่ยกำลังใจตรงนี้แหละผมกล้าทำหมดแล้วเพื่อนๆ
มันตาฟาดเหมือนอะไรขาวๆเป็นดวงๆเหมือนตรงเนี้ยตรงทางขึ้นเป็นดวงๆเจ้าที่เจ้าทางท่านมาส่งขอบคุณครับแต่ตกเล่นเอาตกใจเลยครับเล่นเอาตกใจเลยโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมคงทำหน้าที่ครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับค่ำคืนวันพระวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคุณวรสัตว์สวัสดีครับผมคุณมานีมีนาสวัสดีครับคุณพรทิพย์พานะครับสวัสดีครับพี่แมวยังอยู่กับเรานะฮะขอบคุณครับพี่แมวแล้วก็คุณเพชรรัตน์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับคุณยาไกยากัญญารัตน์ใช่ไหมฮะอ๋อคุณก็ถ้าอ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกผมจะข้ามขอขออนุญาตข้ามนะครับโอเคครับแม่พิมพ์สวัสดีครับแม่พิมพ์นี่ก็เป็นตัวแทนเป็นแบรนด์ขายยาสระผมที่ดีนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้กับเพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะก็เดี๋ยวขอรอติดตามรับชมแมวเงาคุณมาวดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเพชรรัตน์ด้วยนะครับโอเคครับผมแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวชื่อก็กราบขออภัยนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมใน EP ต่อๆไปเดี๋ยวก็จะมีอีกหลายๆสถานที่นะครับที่เราจะพาเพื่อนๆเข้าไปแล้วก็เหมือนกับร่วมค้นหาสิ่งลึกลับต่างๆเหล่านี้พี่ติ๊กสวัสดีครับพี่ติ๊กเพิ่งเห็นฮะโอเคพี่ติ๊กน่าจะเข้ามานานแล้วแต่ผมเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะพี่ติ๊กขออภัยด้วยครับจนกว่าที่เราจะได้ภาพแบบจะออกมาพูดคุยให้โลกตะลึงกันไปเลยนะฮะต่อไปกันในทุกสถานที่ครับเด็ดดวงแค่ไหนเนี่ยผมก็เข้าไปหมดแล้วแต่อยู่ที่หนึ่งละทุนทรัพย์เมื่อพร้อมแล้วก็สถานการณ์ปกติเราออกไปนอกเกาะได้ไปที่ไหนได้ไกลแค่ไหนเราก็ไปแต่ขอให้สถานที่นั้นเนี่ยเข้าได้แล้วก็มีคนที่คอยแนะนำเรานะฮะว่าสถานที่แห่งนั้นมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปค้นหาในสถานที่แห่งนั้นเจอก็เจอไม่เจอก็บอกไม่เจอเพื่อนๆจะไม่มีการเฟกซ์ไม่มีการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เพื่อนๆผิดหวังแน่นอนนะขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆกำลังใจนะฮะขอบคุณแอดมินนะครับที่คอยตอบคอมเมนต์นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกท่านสำหรับคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวผมจะไปรายงานตัวกับรปภ.ก่อนว่าผมลงมาแล้วยังไงก็เขาจะได้สบายใจนะครับเดี๋ยวกลับกล้องนะให้เห็นหน้าชัดๆก่อนนะพอดีนี้ใช้กล้องด้านหน้านะฮะมันก็จะไม่มีสปอตไลท์นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจตั้งแต่ต้นจนจบโคตรตื่นเต้นครับผมแล้วถ้าใครอยากเห็นรูปที่ผมบอกอ่ะว่าหน้าตาขององค์ถ้าจะเรียกหลวงพ่อก็ได้นะว่าท่านหน้าตายังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะก็ท่านเห็นแล้วถ้าท่านเชื่อโปรดอุทิศกุศลให้กับท่านด้วยนะฮะแล้วก็ดวงวิญญาณที่เราพูดถึงในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ผูกคอตายที่จบชีวิตตัวเองจากสถานการณ์ที่เราได้รับรู้กันในช่วงนี้เนี่ยก็ให้ทุกท่านโปรดอุทิศกุศลให้กับพวกเขาด้วยนะครับเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆแล้วอย่าลืมครับดวงจิตที่แข็งแกร่งของเราเนี่ยจะเป็นเกราะคุ้มกันตัวเราคนในครอบครัวและคนรอบข้างของเราได้อีกจงสร้างภ
พลังงานพลังจิตของเราเนี่ยให้เข้มแข็งอยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับในยุคนี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับรักทุกคนนะครับ นะครับผมลงมาแล้วได้ดูไหมได้ดูไหมยังไม่ได้ดูเลยโอ้เสียดายครับพี่ครั้งก่อนอ่ะพี่อยากเห็นไหมว่าผมเจออะไรคือเป็นถ้ำของหลวงพ่อแดงเหรอไม่ใช่เป็นถ้ำของหลวงพ่อที่ท่านมาทุดงและท่านมรณภาพที่นี่พี่อยากเห็นไหมว่าครั้งก่อนที่ผมมากันอ่ะพวกผมเจออะไรผมยังไม่ได้แชร์ลงไปในเพจที่ได้เป็นพระใช่ไหมใช่ครับแล้วที่เราเห็นนี่เป็นพระใช่ไหมใช่พี่โอเคท่านยังไม่ได้นั่นเหรอท่านมรณภาพไปแล้วพี่ดูนี่ดูเมื่อกี้ขึ้นไปอ่ะไม่มีสิ่งนี้นะโอ้พี่ข้างบนนี่มีกฎมีอะไรแบบนี้ใช่พี่นี่พี่ดูนี่หมายถึงว่ายังไงพี่เห็นเป็นรูปอะไรเห็นเป็นรูปก็เห็นเป็นแบบว่าเป็นรูปทรงคนหัวคนใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องครับใช่เนี่ยครั้งก่อนแต่ครั้งเนี้ยหินก้อนเนี้ยหายไปแล้วไม่ใช่ว่าใครมาเอาไปนะไม่ใช่พี่แล้วใครจะขึ้นไปเอาหินอย่างเดียวหินตรงเนี้ยมีแก้มมีโหนกแก้มมีหูใช่ใช่เข้าใจอันนี้ไม่และนี่ไม่ใช่เป็นภาพนะพี่เป็นวิดีโอที่ผมแคปรูปมา มีวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยตอนที่เราเดินผ่านสิ่งเนี้ยไปเดินผ่านมาเดินผ่านไปตรงเนี้ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยติดตามคุณเหมือนกันนะตรงนี้ผมไม่ค่อยนั่นหรอกติดไอ้ตรงที่ผมเสียวๆคือคุณไปทางฝั่งทางโน้นนะใช่ไหมใช่ครับผมไปทั่วแหละผมไปฝั่งนู้นทำไมมันล้างขนาดนี้มึงยังเมื่อก่อนนี้ยังมีที่ว่ายังไม่โควิดนะนะที่คุณไปทำรายการอยู่ทำไมอ๋อน่าเคยตามผมเคยดูเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ดูครับคุณครับดูเข้าไปดูเข้าไปดูอยู่เฮ้ยทำไมดีใจจังเลยเข้าไปในบ้านของแบบว่าคนตายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจอบางทีความขาอะไรประมาณนี้แล้วเราเหมือนกับว่าเราได้อุทิศกุศลให้กับพวกเขาได้พี่เราเหมือนกับเป็นการปลดปล่อยทำให้สถานที่แห่งนั้นเนี่ยจากที่เคยมีอาถรรพ์กลายเป็นว่าอยู่ได้พอเรานำกุศลจากทั้งตัวเราแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านช่วยกันอุทิศให้กับเขาเนี่ยมันจะเป็นการคลีนพื้นที่ใหม่หมดผมดูคุณเดินลงไปก็ทำไมเกาะแค่นี้ทำไมบ้านที่ล้างเยอะจังใช่ถูกต้องครับใช่พี่เราเยอะจริงๆขนาดไปดูที่คุณถ่ายทำตอนชายหาดมีบ้านของฝรั่งที่ขี่ตะทิ้งไปครับเรื่องใหญ่เยอะจริงๆพี่เมื่อก่อนเนาะจริงๆผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงว่าคนที่เขาเข้ามาดูทำไมเขาบอกว่าถามว่าเฮ้ยทำไมพื้นที่กว่าหมูมันพื้นที่ล้างเยอะจังแต่เราไปเนี่ยเราก็ว่าเฮ้ยพี่จริงๆนะบนเกาะเนี่ยมันก็กว้างคือเดี๋ยวพี่นะเมื่อก่อนผมไม่อยู่เมืองไหนผมก็ขับรถไปคล้ายๆเที่ยวทั่วเลยรอบเกาะผมตะเวนไปออกนู่นไปนั้นเหมือนเสร็จนั้นเพราะว่าการไปทางนู้นนะไปสุดๆตั้งเรื่องๆเหมือนนั้นนึกในใจก็แคบๆนะก็ไปออกก็ไปท่าเรืออย่างนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้สังเกตไงพี่ไม่ได้สังเกตไม่หรอกคือเราไม่ใช่คนจอกแซกแบบคุณเป็นคนจอกแซกเห็นไหมว่าตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นี่ใช่ไหมแล้วตรงไหนมีประวัติเนี่ยผมจะถามไงตรงไหนมีประวัติเคยเจอสิ่งลึกลับเจออะไรเงี้ยผมจะถามผมก็เลยมีพื้นที่เยอะมีสถานที่เยอะพอละคนเขาไปเจอมาเนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้ฟังพอเขาเล่าให้ฟังเราก็ไปดิพอไปโอ้โหสถานที่น่ากลัวจริงเมื่อก่อนผมก็ติดตามคุณที่ว่าคุณเด้อไอ้หน้าหาดที่ว่าเป็นบ้านร้างของฝรั่งที่ขึ้นไปทำอะไรแล้วก็มีท่าอะไรท่าเรือเก่าอะไรประมาณนี้ครับใช่มั้ยตรงนั้นน่ะเค้าตะพานอะไรท่าเรือเก่านะเค้าเจอมายืนหัวขาดอยู่เลยคนตกปลาโอ้โหประสาทแดกไปเลยมายืนหัวขาดอยู่ผมก็เลยต้องไปเค้านะผมนึกว่าเค้าเก่งมากเค้าต้องมีอย่างนึกในใจกล้าไป
คนเดียวถ่ายทำก่อนผมติดตามกูแล้วฮะเนี่ยพี่ก็ได้เห็นเลยว่าเรียวจริงๆว่าผมไม่ต้องอะไรมากคนเดียวก็คนเดียวยังนึกในใจว่าโอ้ยยูทูบเบอร์เขากว่าจะได้เงินนะเขาต้องมีงานให้ดูตลอดครับนะเขาต้องมีอะไรให้ดูตลอดว่าไม่งั้นยูทูบเขาก็จะพักใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเราเป็นพนักงานเข้าไปแล้วพี่เป็นพนักงานของยูทูบไปเลยปริยายผมได้อ่านข้อความบางทีให้ฝ่ายเงินเดือนนี่เป็นแสนอะไรประมาณนี้นะใช่พี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าดังจริงก็เป็นแสนเป็นล้านไปเลยแต่ถ้ายังไม่ดังก็คือเนี่ยต่อแต่ไปเรื่อยๆแบบผมเนี่ยผมยังนึกในใจกว่าเขาจะทำรายการมาได้เลยไปทั่วแล้วอย่างอันตรายแล้วก็ไปทางไหนนะเป็นโรงแรมร้างรีสอร์ทเก่าๆเข้าไปใช่ที่ว่ามีเป็น10-20ห้องไม่น่าเชื่อใช่พี่แต่ว่าตอนเนี้ยจากที่ผมออกคลิปไปแล้วก็มีนักธุรกิจมาซื้อต่อแล้วก็ทำซ่อมแซมเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นคนโอเคนะเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นตัวสื่อเป็นสื่อให้รู้ว่าที่ตรงนี้ต้องเดี๋ยวก็มีคนเขาเห็นใช่ครับเดี๋ยวเขาเห็นเรามีรูปแบบโอเคยังพอทำอะไรได้เขามาซื้อต่อกลัวมากกว่าใช่พี่ตัวบางที่เนี่ยเข้าไปเนี่ยคือผูกคอตายเนี่ยเขามาโผล่เลยบางทีผมก็เห็นเป็นผมเห็นเป็นตัวนะสัมภเวสีพวกนี้มันแบบนะใช่อาศัยบ้านร้างเนี่ยพวกนี้เข้ามาอยู่อาศัยเยอะใช่ไปขอตัวก่อนเดี๋ยวจะโอเคครับพี่ขอบคุณโชคดีครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่